ับดิฉันณฐาชินพรเช่นเคยนะคะวันนี้มีภาพบรรยากาศงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่27มาฝากค่ะซึ่งเป็นงานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ได้มาตรฐานค่ะประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจเข้าชมงานตลอดทั้งวันโดยส่วนจัดแสดงที่ได้รับความสนใจมากที่สุดก็คือพระอัจฉริยภาพการจัดตู้ปลาของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศเพื่อประธานให้ประมูลหารายได้ร่วมสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์และส่วนจัดแสดงพันปลาสวยงามซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้ออาณาจักรสวรรค์ใต้ท้องน้ำค่ะที่รวมสุดยอดเหล่าปลานางฟ้าและสัตว์น้ำสวยงามหายากไว้ให้ได้ชมอาทิซีแองเจิลค่ะซึ่งเป็นทากทะเลชนิดหนึ่งมีลำตัวไซส์ขนาดเล็กนับว่าเป็นสัตว์ทะเลที่หาชมได้ยากเพราะว่าอาศัยอยู่บริเวณท้องทะเลขั้วโลกเหนือที่อุณหภูมิประมาณ 2-3 องศาเซลเซียสเท่านั้นค่ะนอกจากนี้นะคะภายในงานก็ยังมีนิทรรศการให้ความรู้มากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรู้ทันภัยปลาปักเป้าน้ำจืดมีพิษรวมถึงการประกวดปลาสวยงามชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรัยลักษณ์อัครราชกุมารีและนิทรรศการให้ความรู้ทางการแพทย์จากศิริราชพยาบาลด้วยสำหรับงานวันประมงน้ำเกล้าครั้งที่27นี้นะคะมีไปจนถึงวันที่5กรกฎาคมนี้ค่ะที่บริเวณชั้นจีฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตนั่นเองค่ะปิดท้ายวันนี้ค่ะก็ยังคงมีกิจกรรมดีๆมาบอกต่อคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะปตท.ก็เชิญชวนคุณผู้ชมนะคะเข้าร่วมประกวดในโครงการ PDT Trinity ปี2บอกรักป่าให้ก้องโร่ค่ะบริษัทปตท.จำกัดมหาชนร่วมกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เปิดโครงการ PDT EP Trinity ปี2ภายใต้แนวคิดบอกรักป่าให้ก้องโลกเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยจะคัดเลือกเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน60คนจากทั่วประเทศทำกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ผืนป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติของไทยในช่วงปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม2558นี้นะคะสำหรับผู้ที่สนใจค่ะสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ค่ะโดยการเสนอแรงบันดาลใจในฐานะพลังคนรุ่นใหม่หัวใจอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมความยาวไม่เกิน1หน้ากระดาษ A4 ส่งมาได้ที่อีเมล pdtep.trinitycamp@gmail.com นะคะหรือตู้ปน103ปนสบางซื่อค่ะแต่คุณผู้ชมที่สนใจนะคะก็ติดตามกันได้ตามที่ขึ้นอยู่ข้างหน้าจอนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาของเพื่อโลกเพื่อเราแล้วดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ